นี้ก็ไม่มีการขุดพบนะฮะแต่ที่เจอกันก็คือมีเขาเรียกว่าพระขุดพระโผล่ซึ่งกินน้ำมาซ่อมมาอะไรแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาโดยธรรมชาติขึ้นมาเลยรอบบริเวณในบริเวณพระสูงเลยครับวัดสูงแต่วัดต่ำนี้ท่านไม่รู้ใช่ไหมหรือไงโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันวัดต่ำกับวัดสูงเรียนจะเรียนต่อใช่ไหมบอลเตะครับติดตามทำอะไรอีกไปใช่ไหมอันนี้น่าสนใจชุมชนโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เวลาขุดได้สมบัติของชาติขึ้นมาจะแสดงความเป็นกษัตริย์อย่างเช่นดาบโบราณแหวนธรรมรงค์ที่มันเป็นเครื่องทองเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีการโยกย้ายของบุคคลสำคัญที่มาอาศัยอยู่แล้วก็ยังมีการขุดค้นพบแล้ววัตถุสิ่งของพวกนี้ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเมื่อไม่ถึง10ปีมานี้มีผู้นำในชุมชนอยู่คนหนึ่งเก็บตะโขลขึ้นมาแล้วที่จะเก็บไปรักษาไว้ที่บ้านตัวเองทุกวันนี้กระทงพิการตลอดที่เป็นคนให้ติดเตียงแต่ก็เอาของสิ่งนั้นมาวางไว้ที่เดิมสามารถที่จะชมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าโยมจะไปเขาก็ให้ดูใช่ไหมผ่านผู้นำประสานงานผ่านผู้นำต้องผ่านผู้นำแล้วถ้าสมมติว่าโยมจะลงไปดูสักครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สามารถติดต่อโยมมาได้ไหมได้ครับได้เลยแบบนี้วันนี้ว่างไหมเดี๋ยวอาตมาจะพาไปดูนี่นะครับอาจารย์ส่งไม่เสร็จมาทางไลน์เนาะสาวคิดนอกหลังจากที่เราเรียนจบเนาะได้ครับค่ะโอเคตัวนี้ในรูปไหนครับอาจารย์เนี่ยรูปครับอยู่สภาพนี้เลยอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพระปู่เงินหรือทองอันนี้เรียกว่าพระปู่เงินนะที่คนลาวเนี่ยชอบสร้างแล้วก็ชอบสร้างไว้สืบทอดพระศาสนาแปลว่ากลุ่มคนที่มาอยู่ที่นี่นี่เขาว่ามาจากนครหลวงจำปาสักอะไรอย่างไรใช่ไหมที่มาแต่ก่อนเป็นการยกย้ายถิ่นมาเพราะว่าตามที่โยมเคยอ่านเอกสารสำคัญนี้ก็บอกว่ามีเชื้อพระวงศ์ของประเทศลาวเนี่ยที่เป็นเชื้อพระวงศ์เขาที่มาด้วยนะคะอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าไอ้ดาบเอ้ยธรรมรงค์เอ้ยอะไรต่างๆเอ้ยเนี่ยจะเป็นของท่านผู้นั้นหรือเปล่ายังไงแบบไหนแล้วแหวนธรรมรงค์อะไรต่างๆพวกนี้อยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ต้องประสานงานกับทางผู้นำอีกทีนึงนะเพราะของพวกนี้คือเป็นพื้นที่เปิดเผยอ๋อแต่ยังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้อยู่ครับท่านอาจารย์ก็กรุณาเป็น